อัมพวากะทิ 100% ความสุขอยู่ไหนคะเป็นคนชราอายุ70ที่ตามหาความสุขมาตลอดชีวิตไม่เห็นจะรออ่ะ Where is ความสุขคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมแล้วนะที่จะเปิดสโมสรที่มีแต่ความสุขเราไปสุขกับคนดังทุกวงการเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปินเหล่าเซเลบนักแสดงนักการเมืองนักกีฬาล้วนแต่มีความสุขได้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะเราไปดูกันนะคะว่าความสุขของพวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นประจำทุกวันศุกร์รับรองสุขสุขสุขอย่างแน่นอนและที่สำคัญความสุขอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการได้กินของอร่อยอร่อยนั่นเองนะครับยิ่งสักมาแบบนี้รับรองยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะทุกๆคนแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนที่เก่งมากนะสามารถอยากรู้ดินฟ้าได้เธอเป็นแม่หมอระดับด็อกเตอร์เป็นใครกันไม่ได้ไปเจอเธอเลยแม่หมอต๊อกแต๊กเอหมอดูเงินล้านของพ.ศ.นี้หนึ่งในนั้นคือหมอดูต๊อกแต๊ก A4 หรือดร.ณัฐอ่อนนพเคราะห์หญิงแกร่ง LGBTQ+ ที่ร่ำเรียนทางด้านนาฏศิลป์ทำงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์จนกระทั่งมีเซนส์นำพาเข้าสู่วงการโหราศาสตร์ดูดวงชะตาให้กับเหล่าคนบันเทิงทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและยอมรับให้เป็นตัวแม่สายมูเจ้าของฉายาหมอดูเงินล้านไปยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอต๊อกแต๊กได้มันดูเยอะนะแทบจะเป็นพ่อมดหมอผีกันไปหมดแล้วประธานโทษนะคะดูให้คนโน้นดูให้คนนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าค่ะแล้ววันนี้เขาจะกินฝีมือฉันลงไหมกินได้เขาอยากชิมโอ้ยอะไรแม่ต๊อกแต๊กใครอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแม่หมอต๊อกแต๊กอนุญาตให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาที่บ้านส่วนตัวค่ะอาจารย์เราจะเรียกว่าบ้านหรือเรียกว่าอาสมแม่ใจเย็นค่ะเป็นคอนโดนี่แหละค่ะแม่เป็นบ้านรอค่ะต้องถามก่อนไปยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอต๊อกแต๊กได้จริงๆเริ่มต้นเองเนี่ยค่ะก็เป็น AE ขายโฆษณาอ๋อ oh. ใช่ก็เนี่ยดูทีมงานเบื้องลงเบื้องหลังอะไรเงี้ยแม่ก็จริงๆตอนนั้นคือทำโปรดักชั่นเฮาส์ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยมันมีวันนึงเนี่ยที่ตัวไปโดนกันกับตัดต่อแล้วมันก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องราวแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกอย่างงี้และตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราที่ทักเขาไปมันเกิดขึ้นจริงหมดเลย นะคะหลังจากนั้นมาก็มึนหัวปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสวดมนต์มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีเซนโดยที่เหมือนทักคนใกล้ตัวก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นหมอดูเต็มตัวเลยจนปี2555ก็เข้ามาสู่ในวงการแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งสุขสโมสรขอพักสักครู่เราตามไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิเศษจากจิโกเคลสมูทตี้มาให้ชมกันเดี๋ยวกลับมานะครับวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพแต่ก็เลิฟการกินช็อกโกแลตนะครับกับเมนูมูสช็อกโกแลตเคลรับรองคุณจะได้เติมความหวานแบบไม่รู้สึกผิดเลยนะครับเพราะเราใช้น้ำตาลหล่อฮังกล้วยแล้วก็ได้น้ำเคลสมูทตี้จิโกน้ำผักเคลปั่นสำเร็จรูปแก้วนี้เลยนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับรสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงและน่ารับประทานแค่ไหนคุณผู้ชมไปลองทำกันเลยนะครับมูสช็อกโกแลตเคลลำดับแรกเรามาทำมูสช็อกโกแลตกันก่อนค่ะใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนจัดคนจนกระทั่งส่วนผสมใสเตรียมไว้ใส่น้ำตาลหล่อฮังกล้วยตามด้วยเต้าหู้คินุลงในโถปั่นผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีและดาร์กช็อกโกแลตละลายปั่นให้เข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ส่วนผสมเจลาตินและจิโกเคลสมูทตี้ลงในส่วนผสมที่ปั่นไว้คนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์รอจนกระทั่งซิดตัวเตรียมไว้ค่ะเรามาทำเจลลี่กันต่อค่ะเริ่มด้วยใส่เจลาตินลงในภาชนะเติมน้ำร้อนจัดคนจนกระทั่งส่วนผสมใสใส่จิโกเคลสมูทตี้และน้ำตาลหล่อฮังกล้วยคนให้เข้ากันเตรียมไว้
เมื่อได้ทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้วเรียงสตรอเบอรี่หั่นบางลงในภาชนะที่มีมูสช็อกโกแลตเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมเจลลี่เคลรอจนกระทั่งเซตตัวหยอดดาร์กช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครับมูสช็อกโกแลตเคลน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมครับที่สำคัญอุดมไปด้วยสารอาหารจากจิโกเคลสมูทตี้ที่นำไปเป็นส่วนผสมของทั้งมูสแล้วก็เจลลี่ด้วยนะครับเรียกว่าใครที่ไม่ชอบกินผักแต่ก็ชอบกินของหวานลองนำสูตรนี้ไปลองทำดูนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดจิโกเคลสมูทตี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับไม่ใช่พอฉันทำกับข้าวเสร็จนะฉันอยากให้เขากินเสร็จแล้วอุ้ยอร่อยโง่หัวไม่คือฉันได้ยินเสียงกรอกแกรกอยู่ในห้องที่เธอบอกห้ามเข้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสราโลโบอร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูผัดโป๊ยเซียนวันนี้มีสูตรเด็ดมาฝากไปลองทำกันค่ะก่อนอื่นเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสีเหลืองใสบริสุทธิ์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กุ้งและปลาหมึกลงจี่พอสุกเตรียมไว้จากนั้นใส่กระเทียมจีนสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกกรอบกะหล่ำปลีหั่นชิ้นแครอทซอยเส้นเห็ดหูหนูดำดอกไม้จีนและวุ้นเส้นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยป่นซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมเติมน้ำผัดพอสุกใส่ขึ้นช่ายหั่นท่อนและฟองเต้าหู้ทอดกรอบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งและหมึกที่จี่ไว้วางช่อขึ้นช่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดโป๊ยเซียนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะสู่สโมสรแห่งความสุขยิ่งสุขสโมสรกับหมอดูต๊อกแต๊ก A4 ไปคุยกันต่อได้เลยครับแต่มีแต่คนบอกนะว่ามาเจอแม่หมอต๊อกแต๊กแล้วพูดอะไรก็เป็นคำนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยต้องมาทีนี้ก็จะถามแม่หมอต๊อกแต๊กศาสตร์ของแม่หมอต๊อกแต๊กเป็นยังไงคะเฟี้ยงไพ่หยดเทียนลงในขันน้ำมนต์หรือว่านั่งมองหงูเฮงฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเริ่มต้นเลยอาจารย์คือต๊อกด้วยความที่มันมาจากเซนเนาะซึ่งเซนในที่นี้คือเราไม่ได้ไปเรียนมาแต่ทีนี้เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเซนของเราอ่ะมันแม่นไม่แม่นแต่ว่ามันเป็นการตอบรับจากคนที่เขามาดูแล้วเขาก็ไปพูดต่อปากต่อปากอะไรเงี้ยหนูเริ่มดูดวงตั้งแต่สมัยที่ยังมีบั๊กหนึ่งๆนะคะมันมีคนเอาเบอร์โทรไปลงมีคนไปรีวิวในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนมายุคโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเอ็นดูให้งานให้ไปเขียนดวงบ้างให้ไปออกรายการบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบชื่อเสียงมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆจนแบบ15-16ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะก็เป็นมาแต่ว่าเซนปุ๊บเนี่ยเราใช้อะไรบ้างแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้กระดาษ A4 นะคะใช่ถึงได้แบบเป็นแม่หมอตักแตก A4 ใช่ A4 ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้กระดาษ A4 แล้วแหละแต่ก็เขียนในแบบ
ดิจิตอลไปอิเล็กทรอนิกส์ไปอะไรเงี้ยประหยัดกระดาษรักโลกเขียนมันแบบแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยมันดูโมเดิร์นขึ้นอย่างนี้รู้สึกว่าอาชีพหมอดูหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันดูเยอะนะฉันเห็นออกมากันเต็มเลยแทบจะเป็นพ่อมดหมอผีกันไปหมดแล้วเกิดมาวันละ 4-5 เจ้าอุ๊ยอะไรจริงอะไรปลอมอ่ะคะเรื่องจากว่าประเทศไทยอ่ะมันเบสออนความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่มั้ยคะคนไทยอยู่กับพวกฤกษ์ยามงามดีกันโหราศาสตร์ต่างๆมาอยู่มาโดยตลอดมันมีแบบเชื่อน้อยเชื่อมากเชื่อปานกลางเชื่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ว่าอ๋อมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนอาจจะหันมาเอาดีทางนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่โควิดมาข้าวยากหมากแพงอะไรเงี้ยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยพอมาอาชีพด้านเนี้ยมันเหมือนมันมีรายได้เสริมมาแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปจัดใครได้ว่าหมอดูคนนี้จริงนะหมอดูคนนี้ไม่จริงนะอะไรเงี้ยค่ะต้องก็มองว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ประชาชนคนที่ไปดูใช่เขาต้องตัดสินเองนะจริงหรือไม่จริงนะถูกต้องค่ะก็ต้องไปอย่างนั้นใครที่เป็นหมอดูก็ต้องมีจรรยาบรรณเนาะไม่ไปเอาแบบไม่ไปหากินกับความเชื่อจนเกินไปสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะในวันเก่าๆนะเรามีคำว่าความเชื่อศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เดี๋ยวนี้มันมีคำใหม่เนี่ยมูเตลูค่ะเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่ออะไรกับคำว่ามูเตลูของคนรุ่นใหม่ชื่อว่ามันคนละแบบไหมมันก็มีหลายแบบอย่างที่ต้องบอกค่ะว่ามันมีความเชื่อหลายระดับใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมูไม่แสดงออกก็มีคำว่ามูก็คือการไปแบบไปศรัทธาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการมีความเชื่อส่วนบุคคลที่จะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมูตามนั้นๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นเขาเรียกเป็นศัพท์ใหม่เหรอเป็นศัพท์ใหม่ไม่ใช่พอฉันทำกับข้าวเสร็จนะฉันอยากให้เขากินเสร็จแล้วอุ้ยอร่อยงอหัวไม่ขึ้นแล้วก็ยกไปวางอันนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่มูหรอไม่ใช่มูค่ะมูก็คือการแบบมันก็เหมือนไปขอพรนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยสายมูมันก็เลยมาจากการที่มาร์เก็ตติ้งกับมูเตลูเนี่ยกับมันมาหลุดอยู่รวมกันมันเลยเป็นมูมาร์เก็ตติ้งก็มีประธานโทษนะคะดูให้คนนี้ดูให้ตัวเองหรือเปล่าคะหมอดูคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่หมอดูตอกแตกอ่ะจะดูดวงให้ตัวเองไม่ได้เอาเลยเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์อะค่ะเรามีรักโลภกดหลงเราอาจจะมีความไม่เที่ยงตรงอะไม่เหมือนดูให้คนอื่นนะดูให้คนอื่นเราก็คือเหมือนแค่บอกเขาไปว่าเราเห็นอะไรถ้างั้นวันนี้ฉันขออนุญาตดูให้เธอได้มั้ยได้ค่ะอาจารย์ฉันเป็นคนดูลายมืออ่ะ2มือเลยประกบคู่โอ้รวยนะคะบ้านที่อยู่เนี่ยแพงนะคะเกือบ20ล้านมีเงินนะแล้วยังมีเงินเก็บอีกเป็น100ล้านเลยไหนดูอีกทีสิอุ๊ยตายเส้นนี้มีเนื้อคู่มาแล้วนะแม่นแม่นไหมคะแม่นกับแม่นจนหัวเราน้ำตาเล็ดเลยอาจารย์ถามหน่อยสิคะอยู่คอนโดแบบนี้อยู่กับใครอ่ะแต่ก่อนจริงๆก็จะอยู่กับน้องสาวแต่ว่าให้น้องสาวกลับไปอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะอยู่กรุงเทพคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะบ้านมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงกอกแกกอยู่ในห้องที่เธอบอกห้ามเข้าแม่อยู่คนเดียวครัวสวยๆทำกับข้าวกับปลาเป็นกับเขาไหมคะก็ทำค่ะแม่ก็จริงๆก็จะเลือกทำอาหารอีสานเพราะเป็นคนอีสานชอบไงแต่ฉันอยากจะทำข้าวผัดแบบผัดกะเพราได้สิแม่สูตรเด็ดแล้วฉันจะแนะนำเธอให้เตรียมซอสกะเพราส่วนตัวเผื่อวันไหนแขกไปใครมาเธอก็พร้อมแม่มีมาเลยใช่ไหมคะแม่เตรียมให้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ครัวพร้อมไหมครัวพร้อมค่ะครัวพร้อมมากงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในครัวดีไหมได้เลยค่ะไปค่ะขอพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะแกล้งคุยไปปกติเขาเป็นคนทำเขาทำให้กินเหรอโอ้ยอะไรแม่ต้องแตกไข่อ่ะยิ่งสุขสโมสรมาเยือนทั้งทีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมจะมาทำผัดกะเพรากุ้งสดไข่เยี่ยวม้าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะมีเคล็ดลับพิเศษอะไรบ้างไปชมกันได้เลยเราเริ่มต้นใส่น้ำมัน1 2 3นี่น้ำมันไม่ต้องเยอะอ่ะไม่เอาไม่เอาคือเราไม่ทานน้ำมันเยอะพอกระทะเริ่มร้อนก่อนแล้วก็คุยไปสมมุติถ้าตักอยู่ตักอยู่กับเพื่อนเธอก็แบบที่รักคะอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะแกล้งคุยไปปกติเขาเป็นคนทำให้เขาทำให้กินเหรอแล้ววันนี้เขาจะกินฝีมือฉันลงไหมกินได้เขาอยากชิมเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการใส่กุ้งอุ้ยกระเด็นอุ้ยระวังเสียโฉมพอกุ้งสุกใช่ไหมคะต้องเอากุ้งเธอปิดเตาเป็นไหมเป็นค่ะไม่ต้องปิดยุ่งยอมแม่ต่อไปเป็นไรครับต่อไปเราก็กระทะยังเลอะกุ้งใช่ไหมคะมันก็หอมๆเราก็ใส่ข้าวอันนี้เนี่ยเป็นข้าว5สายพันธุ์
แรงมากมหาดูดิคือต้องใช้5สายพันธุ์เลย5สายพันธุ์เลยเรียกว่าชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไข่เป็ดเลิศทีนี้สิ่งหนึ่งที่ฉันจะแนะนำเธอนี่ฉันทำมาจากบ้านนั่นก็คือเป็นซอสผัดที่ตายช้อนไม่ลงโอ้โหทานเผ็ดไหมคะเป็นคนทานเผ็ดใช่ไหมคะรสแซ่บรสจัดเลยใช่ไหมคะเรียนให้แค่นี้ก่อนถ้าใส่ซอสเยอะไปแล้วพอมันเค็มเราเติมข้าวชิมเสร็จแล้วเอาจืดไปเติมซอสโอเคจะชิมก่อนให้เธอชิมก่อนว่ารสจัดพอไหมเค็มไปมะไม่พูดคืออะไรอ่ะไม่เป็นเค็มหรอไม่เค็มแต่ก็ยังไม่จัดไม่จัดต้องเอาอีกใช่ไหมแต่ก็โอเคแล้วแม่เพิ่มอีกหน่อยเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยต่อไปก็เป็นไข่เยี่ยวม้าเออทำไมเขาเรียกไข่เยี่ยวม้านะแม่ก็ใช้เยี่ยวม้ามาทำ อย่าเชื่ออย่าเชื่อน่าทานมากเสร็จแล้วก็ข้าวไข่นี่นะคะทุกคนคือข้าวไข่นี่คืออันดับหนึ่งเลยชอบใช่ไหมใบกะเพราของอาจารย์ใบใหญ่ๆอ๋ออันนี้เป็นแบบสายพันธุ์แบบปูนอนได้ค่ะน่ากินมากหอมไหมเธอหอมมากค่ะใช่ไหมเอาล่ะประเดี๋ยวเราตักลงจานนะเรียบร้อยกันเดี๋ยวลงจานค่ะแม่ตอกแตกไข่อ่ะพ่อบ้านเออเหรอคะบ้านพาพ่อบ้านมากินข้าวด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อตักครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่แม่หมอตอกแตกเปิดตัวเพื่อนรับประทานข้าวด้วยนับเป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการเราขอประทานโทษนะคะได้เวลากินแล้วล่ะค่ะอร่อยไม่อร่อยก็อย่าว่าเพราะเมื่อกี้ต้องแทบเป็นคนยืนคุมกำกับเองแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติได้แล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่อร่อยห้ามพูดว่าฉันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยจะกินสัตว์ที่ภาพวาดในการเป็นคนทำอาหารพอได้ไหมมันกลมกล่อมเพราะว่าอาจารย์ใช้ซอสกะเพราของอาจารย์เดี๋ยวฉันจะบอกวิธีทำให้แล้วถ้าใครอยากได้ตำลักซอสนี้นะตามเข้ามาดูเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางในการติดต่อบอกให้เลยแต่ฉันได้ข่าวว่าเธอไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันให้มีการสมรสเท่าเทียมคนสังคมอาจจะมองว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมองว่า LGBT เนี่ยเรียกร้องเพื่อตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยมันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรา1148ใช่ไหมคะที่พูดถึงในเรื่องของชายหรือหญิงนอกใจคู่สมรสอะไรต่างๆนานามันระบุเพศไปทีนี้มันไม่ครอบคลุมเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไปแต่ว่าสามีนอกใจไปเป็นชู้กับ transgender หรือกลุ่ม LGBT เนี่ยภรรยาเอาผิดไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำว่านายกับนายกันเอาผิดไม่ได้เพราะว่าในกฎหมายเขาเขียนแค่ว่าไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นถูกปะไม่ได้ต้องแก้ข้อความต้องแก้ข้อความนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้คำว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกใจคู่สมรสใช้เป็นคำว่าบุคคลอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตใช่ค่ะแล้วก็พอโลกเรามันไปไกลมากเราก็จะเริ่มเห็นกลุ่ม LGBT เขาอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีการสร้างครอบครัวแล้วก็อยากจะใช้ได้สวัสดิการของคู่สมรสใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยมันต้องเป็นชายหรือหญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันพอเราเปลี่ยนคำใช้คำว่าบุคคลเนี่ยมันครอบคลุมหมดรวมไปถึงในเรื่องของการรับรองบุตรด้วยนะคะอาจารย์เผื่อวันหนึ่งเนี่ยกลุ่ม LGBT เขาอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งในต่างประเทศก็มีเพียงแต่ว่าการเอามาใช้ในประเทศไทยมันก็ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประเทศไทยเราก็เลยเหมือนใช้คำว่าบุพการีแทนคำว่าบิดามารดามันก็จะครอบคลุมด้วยแล้วก็เรื่องของ LGBT เนี่ยในเรื่องของการสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการแต่ก่อนก็จะเบิกไม่ได้แต่พอถ้าเราจดทะเบียนสมรสเพศตรงนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนเขาก็สามารถเบิกได้ก็จะไม่มีใครเป็นเรื่องราวเลยวันก่อนๆ นะพ่อรู้ไหมเราเห็นแม่หมอตอกแตกฉันก็เรียกว่าแม่หมอตอกแตกค่ะแม่แต่ในที่สุดฉันเห็นเขาไปเรียนจนกระทั่งเขาเป็นด็อกเตอร์ฉันก็มีความภาคภูมิใจน้องสาวของเดนคนนี้เก่งนะคะนี่ก็นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทั้งพ่อกับแม่มานั่งทานข้าวฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ปราบปลื้มใจขอบคุณค่ะ
อยากได้ของเป็นที่ระลึกก็เนี่ยปากกาสีทองกับจานอยากให้แม่หมอต๊อกแต๊กเซ็นชื่อกับพ่อด้วยเป็นการต้อนรับเธอเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะค่ะโอเคเมนูข้าวผัดกะเพรากุ้งไข่เยี่ยวม้าอร่อยมากต๊อกแต๊กเอโฟคุณตั๊กคันตั๊กครับอันนี้คุณตั๊กคุณต๊อกแต๊กคุณติ้งวันนี้เธอฉันมีของระลึกให้เธออีกอะไรคะตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยฟูดเค้กที่อร่อยมากนี่เดือนพายต้อนรับเดือนพายต้องกินยาดมที่หนูทำนะคะกับน้องแต่ฉันไม่ได้ป่วยนะยาไม่ค่ะแม่ยาดมเอาไว้ไม่ต้องป่วยก็ดมได้โอ๊ยใครวางยาฉันโอ้หอมนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพ่อนะคะเออแต่งเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเอาการ์ดมานะคะสวัสดีค่ะเจนนิเฟอร์คิมจางค่ะนี่ดอกอะไรคะดอกอลูมิไลท์ฮะอลูมิไลท์มันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งเหรอคะอะไรไม่รู้คำถามเดียวจำเป็นไหมเกิดเป็นคนต้องมีครอบครัวถึงจะเรียกว่าสมหวังในชีวิตตัวคนเดียวแก่เหี่ยวเฉานั่งตะกี้ถามหรือด่า